วัสดีค่ะพบกับอ้อมและรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะพาทุกคนมาพบกับ Honda ตัวใหม่นะคะรุ่น NSX นะคะใหม่ล่าสุดพร้อมกับขุมพลังไฮบริดและเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าซุปเปอร์คาร์ตัวอื่นนะต้องกลัวแน่นอนค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเป็นยังไงมาดูกับอ้อมเลยค่ะหากจะกล่าวถึงซุปเปอร์คาร์ที่มาแรงในปี2014ที่ผ่านมาต้องมีชื่อของ Honda NSX ติดอยู่แน่นอนค่ะซึ่งจะได้เห็นตามสนามแข่งรถและในปีนี้รุ่นโปรดักชันก็พร้อมแล้วค่ะที่จะให้จับจองกันเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทาง Honda ก็ได้เปิดตัว NSX อย่างเป็นทางการในงาน NAIS 2015ที่เมืองดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะการพัฒนาจากรุ่นต้นแบบสู่รุ่นจำหน่ายจริงใช้เวลาประมาณ3ปีค่ะโดยทีมออกแบบและวิศวกรในเมืองเรมอนด์รัฐโอไฮโอภายใต้แนวคิด Human Centered Supercar ที่ผสานเอารูปลักษณ์แบบสปอร์ตและฟังก์ชันแบบซูเปอร์เข้าไว้ด้วยกันค่ะรูปลักษณ์ของรถจะมีความกว้างและต่ำเสา4ทำองศาที่แคบเพื่อวางยนต์ไว้ด้านหลังและแรงกดตามหลักอากาศโทรศัพท์ค่ะเป็นรถซูเปอร์คาร์คันแรกของโลกที่ใช้ตัวถังจากอลูมิเนียมอัลลอยถ่ายทอดความแรงลงพื้นโดยล้อหน้า19นิ้วรัดยาง245ต่อ35 4และล้อหลัง20นิ้วรัดยาง295ต่อ30 4ค่ะให้อารมณ์สปอร์ตเต็มขั้นเลยทีเดียวแผงหน้าปัดนั้นก็เป็นแบบดิจิตอลแสดงข้อมูลของรถทั้งหมดตรงกลางคอนโซลจะมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมที่หมุนควบคุมโหมดการขับขี่ที่ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักโหมดสปอร์ตที่เครื่องยนต์จะประสานกำลังตามความเหมาะสมโหมดสปอร์ตพลัสใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ร่วมกันและโหมดแทร็กที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เต็มกำลังค่ะโดยทาง Honda บอกว่าการปรับโหมดเหล่านี้เครื่องยนต์จะทำงานตอบสนองทันทีแบบไม่มีดีเลย์เลยแม้แต่นิดเดียวด้านเครื่องยนต์นั้นก็จะเป็นแบบ Double Overhead Camshaft V6เสริมกำลังด้วยเทอร์โบคู่ผสานเครื่องยนต์ไฟฟ้า1ตัวที่ล้อหลังค่ะด้านหน้าใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าคู่กำลังสูงที่ทำงานซ้ายขวาอย่างอิสระส่งกำลังด้วยเกียร์9สปีด Dual Clutch ขับเคลื่อน4ล้อค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมเอ่ยสำหรับราคาจัดจำหน่ายนะคะของ Honda NSX นี้นะคะจะมีการเปิดตัวในไตรมาส2นี้ค่ะและเริ่มส่งมอบให้คุณผู้ชมนะคะในสิ้นปีนี้ค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะขอขอบคุณสถานที่ดีๆจาก C4 Motorsport นะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระนะคะและอ้อมในวันพรุ่งนี้ได้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันนะ